โอเคนะครับก็สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็ตามที่เมื่อวานได้ไลน์ไปนะครับเมื่อวานเราไลน์เรื่อง5เคล็ดลับนะครับผมได้สอนเรื่อง5วิธีการเขียนโพสต์ขายยังไงให้แม่งโดนแล้วคุณรู้แล้วว่าโหถ้าคุณไปปรับตามเนี่ยแม่งสามารถเพิ่มยอดขายได้2ถึง4เท่าผมไม่ได้มโนแน่นอนเพราะว่าตัวเองทํามาได้แล้วเห็นๆนะครับแล้วพี่น้องก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นพี่น้องถ้าเกิดโพสต์แบบเดิมๆเนี่ยกูก็ไม่ซื้อแต่หลังจากปรับปุ๊บเฮ้ยความน่าเชื่อถือมันเกิดขึ้นความน่าสนใจของโพสต์มันเพิ่มขึ้นมันดึงดูดยอดขายนะครับพี่น้องหลายคนก็โอเคเก็ทละนะครับแล้วผมชัวร์เลยเอาไปทำยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะอย่างน้อยโง่ๆเลย1เท่าตัวต้องมีนะครับเพราะผมทำแล้วมันเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วพี่น้องได้รู้แล้วมันเจ๋งยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยนะวันนี้แม่งเจ๋งกว่าเมื่อวานอีกนะครับแม่งเจ๋งกว่าเมื่อวานอีกและอันนี้ผมถอดมานะผมขออนุญาตพี่น้องชาวไอคา13แล้วกันที่จะไปเจอกันวันจันทร์นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดเจอกันวันจันทร์เนี่ยละผมถอดออกมาให้เลยนะครับผมขออนุญาตถอดแก่นออกมาให้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนนะครับผมเรียกว่า horizontal sales page นะครับหรือเรียกเป็นไทยง่ายนะครับตามภาษาผมเอง sales page แนวนอนแน่นอนทุกคนไม่เคยได้ยินคำนี้แน่นอนว่า sales page แนวนอนแม่งคืออะไรเพราะว่ามันไม่มีใครทำในประเทศไทยแต่ผมทำไงนะครับอันนี้ไม่มีใครทำในประเทศไทยแต่ผมทำแล้วมันให้มันทำให้ผมตั้งแต่2ปีที่แล้วที่มันไม่มีชื่อเสียงอะถูกป่ะไม่มีใครรู้จักอะไรผมใช้วิธีนี้ใช้ sales page แบบนี้ตั้งแต่ยังไม่ดังจนมาทำให้ไอคาร์ดแม่งมีวอลลุ่มเนี่ยเกิน8หลักไปแล้วเกินเป็นเท่าตัวไปแล้วจากการขายแบบเนี้ยนะครับแล้วผมจะบอกให้นะผมบอกเลยนะถ้าคุณเอาไอเซลเพจแนวนอนอันนี้ไปใช้นะคุณสามารถขายของขายสินค้าหรือขายบริการได้ชนะคนที่ดังกว่าคุณได้แน่นอนเพราะผมทำมาแล้วผมทำให้เห็นเลยตั้งแต่ไม่มีตัวตนมาจนวันนี้ทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับวันนี้นะเว้ยคุณตั้งใจฟังเตรียมปากกาแล้วก็จดให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ใครมารบกวนคุณใน10นาทีนี้เอาให้มันเต็มที่อ่ะ10ถึง15นาทีผมไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนแต่จบตอนไหนก็จบตอนนั้นแหละนะครับผมบอกเลยตั้งใจฟังนะครับแล้วมันเอาไปทำจริงมันเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนนะครับเพราะนี่คือสุดยอดเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของไอคาสผมใช้แบบนี้มาตลอดคุณก็เห็นอยู่ผมใช้มาตลอดแบบนี้คุณก็เห็นหน้าเพจผลลัพธ์คุณเห็นอยู่ถ้าคุณเอาไปทำนะผมบอกเลยว่าคุณขายได้ชนะคนที่ดังกว่าคุณแน่นอนนะครับคุณขายได้ชนะแบรนด์ที่ดังกว่าคุณแน่นอนนะครับโอเคนะครับตั้งใจฟังแล้วกันนะครับตั้งใจเอาไปทำนะครับเวลาคิดถึงโพสต์ขายคนทั่วไปเขียนโพสต์ขายยังไงคนทั่วไปเขียนโพสต์ขายแบบนี้นะครับไม่ต้องสนนะตัวนี้ไม่มีอะไรไม่ได้ทำเห็นคนทั่วไปไม่มีอันนี้ด้วยเมื่อวานผมเพิ่งสอนเรื่องหลังไปคนทั่วไปเวลาจะขายของทำไงแม่งเขียนโพสต์ขายหรือทำวิดีโอขายอันนึงก็มาขายต้องบอกนะอาการของคนที่มาขายออนไลน์หรือมาขายอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลืมคิดไปว่าสิ่งที่นักขายที่ดีควรจะต้องพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเข้าใจไหมคนส่วนใหญ่ก็จะมาส่วนหนึ่งก็จะมาเซลเพจสบู่อันนี้หรือครีมอันนี้สมุนไพรอันนี้นี่ก็นั่งเราแม่งมาจากนู่นจากนี่กูไม่อยากฟังถูกไหมคนทั่วไปเขาเห็นเพจอันนี้เห็นเขาเรียกว่าผมทำการตลาดผ่านออนไลน์ถูกไหมผมทำการตลาดออนไลน์จากทั้งเอ็กซ์เพิร์ตพิเศษของผมเองสินค้าของผมเองแล้วก็คอนซัลท์หลายคนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องดูหน้า Facebook ทุกวันแล้วผมจะเห็นเซลล์เพจมรณะอย่างเงี้ยเยอะมากมรณะอย่างนี้มรณะในที่นี้คือหมายความว่ามันตายอ่ะมันไม่ประโยชน์สปอนเซอร์ไปก็เสียตังค์ฟรีมันนั่งเล่าแต่เรื่องตัวเองถูกว่าทำไมเราต้องอยากฟังคนที่ไม่ดังอ่ะคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วกำลังจะมาขายของเราทำไมเราต้องตั้งใจฟังถูกป่ะคุณเล่น Facebook เพื่ออะไรคุณเล่น Facebook เพื่อมาดูเรื่องชาวบ้านไม่ใช่หรอถูกว่าคุณดู Facebook เพื่อมาอัปเดตเรื่องชาวบ้านหาอะไรใหม่ๆดูหรือไม่ก็มานั่งดูคอมเมนต์ของโพสต์ของตัวเองว่าวันนี้มีคนไลฟ์กี่คนแล้วมีคนเมนต์กี่คนแล้วถูกมั้ยคุณมาดูแบบนี้คุณไม่สนใจคุณไม่ได้สนใจพวกขายของเลยด้วยซ้ำถูกไหมถ้ามันไม่โดนใจคุณถูกไหมมันก็จะสไลด์หนีทิ้งไปเลยเหมือนกับใบปลิวใบหนึ่งอะไม่มีอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนี้จบเจ๊งแต่เริ่มนะครับเมื่อวานผมเลยให้5วิธีแก้ไปนะครับถ้าเอาไปทำแม่งเปลี่ยนถูกไหมข้อแรกยิงบิ๊กไวให้โดนก่อนมึงจะทำอะไรถูกไหมสิ่งที่มึงจะทำมันแก้ปัญหาอะไรเขาได้ยิงข้อนี้ให้โดนก่อน2บรรทัดแรกคิดว่าเหมือนหนังสือพิมพ์อะแม่งรูปโดนก่อนมารูปโดนมันทำดึงดูดให้เราไปดูเฮดไลน์โดนถึงจะไปดูเนื้อในถูกป่ะผมบอกแล้วว่าจริงๆคนมองแค่ภายนอกคนจะเริ่มตัดสินที่ภายนอกก่อนตัดสินภายนอกปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปดูใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อวานบอกไปแล้วคงไม่ต้องมาทบทวนซ้ำอะไรมากมายคุณไปดูกันเมื่อวานแล้วกันนะอยากทำแล้วก็มีอย.ความน่าเชื่อถืออะไรถูกไหมคุณทำของดีแค่ไหนคุณทำเซลล์เพจมาดีแต่ว่าพอเข้าไปดูในเพจแม่งไม่น่าเชื่อถือเลยไม่มีการอัปเดตไม่มีอะไรเลยไม่มีให้ดาวไม่มีรีวิวไม่มีชมไม่มีตอบคนก็ไม่จ่ายตังค์ให้คุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะถ้าใครติดปัญหานี้ไปดูคลิปเมื่อวานพอนะครับไปดูคลิปเมื่อวานแค่นี้จบละอย.ปรับตามนี้5อันผมการันตีอะแค่นี้แค่จากไม่มีคนจะขายไม่ได้เลยนะมันจะมีคนเข้าไปหาคุณมากขึ้นแล้วคุณปรับอย.คนก็ซื้อคุณเยอะขึ้นทันทีแค่นี้ยอดเปลี่ยนแล้วนึกภาพออกปะ
นะครับแต่ผมต้องบอกนะแต่นะครับถ้าทำตามที่บอกเนี่ยมันจะได้แบบนั้นนะครับแต่อย่างเช่นข้อนึงที่คุณต้องเข้าใจนะว่าเซลล์เพจแบบเนี้ย ส่วนใหญ่มันจะขายได้เฉพาะสินค้าที่มันมีดีมานด์อยู่แล้วเขาอยากได้สินค้าอย่างนั้นพอดีอยากได้ยาแก้เมาลดอยากได้ครีมอันนั้นพอดีถูกไหมแต่ว่ามันก็ต้องไปแข่งกับเจ้าอื่นอีกถูกไหมมันจะเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งนะครับมันจะไปขายของที่คนยังไม่อยากได้ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถเขียนโพสอะไรได้ยาวมากมายยาวก็ไม่ดูเพราะว่าอ่านไม่จบถูกไหมอ่านไม่จบคุณเคยเห็นประเภทเนี้ยอ่านไม่จบพอเฮ้ยกูจำได้ว่าสมมติคุณโพสอะไรขายไปแม่งรายละเอียดกูก็ลงไว้ครบหมดแล้วอะเขาจะว่ารายละเอียดลงครบหมดแล้วแล้วก็มีคนมาถามว่ามันผลิตมาจากอะไรคะหรือว่ามันเรียนยังไงคะคลาสนี้แล้วก็สมัครได้ที่ไหนคะทั้งที่ลงรายละเอียดไว้ครบแล้วอย่าไปโทษเขานะครับโทษที่ตัวเราเองเนี่ยแหละเราเขียนไม่เคลียร์เองหรือว่าเราเขียนเวิร์ดเวิร์ไปเองนะครับมันจะเกิดอาการแบบนี้อ่านไม่จบอีกประเภทนึงผมบอกเลยคือส่วนใหญ่เลยคือบูชิตพัง 90% แม่งเลื่อนของคุณหนีเลยไม่สนใจเห็นบูชิตโอ๊ยแม่งขายแล้วรำคาญว่ะเหมือนวันนี้กำลังนั่งดูละครดูอะไรอยู่ปุ๊บแม่งเห็นโฆษณาโอ๊ยหมดหงิดเปลี่ยนช่องไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวแดงแบบนี้เลยนะครับคือบูชิตคือมันจะมีประเภทหนึ่งคือเห็นโฆษณาปุ๊บรำคาญว่ะหนีเลยกูมาเล่น Facebook เพื่อความบันเทิงไม่ได้ต้องการดูถูกไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเขาก็บูชิตจบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำถามประเภทที่แบบว่าเฮ้ยทำไมของกูก็ดีแล้วหลายๆคนชอบพูดขายของแล้วของกูก็ดีแล้วเฮ้ยเซลล์เพจกูก็ไปเรียนมาแล้วเนี่ยกูทำจนเจ๋งแล้วทำไมยังขายไม่ดีก็ 90% มันบูชิตอ่ะเออก็เขาไม่สนใจว่าแบบว่าคุณจะมาขายอะไรแล้วคุณยิงมันก็ไม่ได้โดนตัวเขาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาของที่คุณขายได้คุณจะขายได้เฉพาะคนที่มันมีดีมานด์กับสิ่งนั้นอยู่แล้วเขาอยากได้สิ่งนั้นอยู่แล้วซึ่งมีน้อยกว่า 10% ผมบอกเลยว่ามีน้อยกว่า 10% นึกออกปะแล้วคุณได้เรียนรู้วิธีการทำเซลลิ่งไซโคลนะครับคุณเคยเห็นไหมพายุเซลลิ่งไซโคลที่ผมทำอ่ะเฮ้ยจริงๆของที่มันไม่มีดีมานด์เราสามารถบิ้วให้เขาอยากได้ได้นะเว้ยถูกป่ะอย่างเช่นสมมติเลี้ยงไส้เดือนอย่างเงี้ยเลี้ยงไส้เดือนไม่มีใครอยากเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าบอกว่าเลี้ยงไส้เดือนมันทำรายได้หลักหมื่นต่อเดือนได้นะเว้ยเป็นอาชีพเสริมเพียงแค่คุณมีบ่ออันนึงไว้ถูกป่ะมีแค่คุณมีบ่ออันนึงไว้คุณสามารถมาเลี้ยงได้อันนี้ผมเอามาจากลูกศิษย์นะแล้วมีบ่ออันนึงไว้สามารถเลี้ยงไส้เดือนได้สามารถทำมาปุ๊บถูกป่ะคือคุณต้องบิ้วดีมานด์ไงแต่ถ้าคุณจะแม่งเขียนอย่างเงี้ยลงไปบิ้วจากคนที่ไม่สนใจให้มาสนใจเลยแม่งต้องเขียนยาวมากซึ่งคนก็จะอ่านไม่จบพออ่านไม่จบทำยังไงมันก็จะมาเข้าสู่โหมดนี้ไงอ่านไม่จบก็จะมายิงคำถามแบบนั้นแต่ถามว่าถ้ายิงวายที่ดียิงบิ๊กวายได้ดีที่ผมบอกอ่ะยิงหัวข้อได้ดีที่ผมสอนเมื่อวานก็จะจบละก็จะช่วยคนมาได้เยอะขึ้นแต่ก็จะยังมีบูชิตเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อจำกัดนะครับเขียนยาวมากคนก็อ่านไม่จบอาจจะไม่ได้สนใจเลยคุณต่อนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นเซลล์เพจแบบนี้ก็จะมีข้อจำกัดส่วนใหญ่ก็คือจะขายได้เฉพาะคนที่สนใจอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้ายิงดีมานด์ได้ดีก็อาจจะช่วยได้ส่วนนึงนะครับแต่โมเดลนี้ถ้าเป็นพวกคนดังใช้นะขายได้คนดังจะเขียนยาวคนก็อ่านถูกไหมจะเขียนเอายกตัวอย่างเหมือนวูดดี้อ่ะถูกไหมวูดดี้ขายกระทะเอาง่ายผมเห็นทีวีไดเรกขายกระทะมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยสนใจเลยขายก็ไม่สนใจอ่ะไม่ใช่คนดังไม่อยากจะดูถูกป่ะแต่พอเห็นวูดดี้ถือกระทะอุ้ยขอดูหน่อยมันคืออะไรถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนดังอยู่แล้วสมมตินะถ้าคุณมาดูคลิปคุณเป็นคนดังมีชื่อเสียงอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาทำตามวันนี้ที่ผมกำลังจะสอนหรือว่าคุณไม่ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานคุณขายยังไงก็ได้คุณขายยังไงก็คุณจะถือแบบไหนคนก็สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องดูต่อแต่ถ้าคุณยังไม่ดังวันนี้มีประโยชน์ นะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่ดังถ้าผมขายแบบนี้เลยเนี่ยผมมายืนขายแบบอย่างเงี้ยอ่ะสมมติผมมาขายแบบเนี้ยอ่ะมาขาย expert business expert business มีใครรู้จักไหมปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักเพราะผมเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาถูกไหมสร้างธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองถนัดถูกไหมถ้าผมมาบอกว่าสร้างธุรกิจจากสิ่งที่นั่นข้อแรกก็คือมันไม่โดนบิ๊กวายกูเลยอะถ้าอะไรมาสร้างธุรกิจจากสิ่งที่นั่นอะไรแล้วมันทำอะไรถูกไหมแต่ถ้าจะมาอธิบายว่าเฮ้ยเนี่ยมันสร้างเงินเป็นล้านเลยนะกูต้องเล่ายาวเป็น10-20 นาทีแล้วกูเป็นคนที่เป็นคนไม่ดังที่คนไม่รู้จักอะแล้วกูจะขายได้ไหมถูกป่ะมันก็จะถูกบูชิตไปเลยส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ตัวนี้บูชิตไปเลยส่วนหนึ่งแล้วก็อ่านไม่จบฟังไม่จบอีกส่วนหนึ่งก็เสียโอกาสไปนึกภาพบอกป่ะนะครับเนี่ยถ้าผมขายแบบชาวบ้านนะขายแบบปกติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือขายได้ไหมขายไม่ได้ถูกไหมแล้วถูกไหมทั้งที่ผมรู้ว่าเฮ้ยไอ้ expert business ถ้าคนเอาไปทำจริงแม่งเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะเว้ยเออแม่งเปลี่ยนชีวิตมหาศาลเลยนะเว้ยแล้วจริงๆเห็นไหมพอหลังจากผมใช้วิธีการทำเซอร์เวย์ซึ่งผมวันนี้ผมจะบอกคุณเนี่ยสุดท้ายมีลูกศิษย์เกือบ100 คนในปีที่ผ่านมาเกือบ100 คนทำรายได้หลักล้านได้นะครับเกือบ100 คนในปีที่แล้วแล้วถ้าผมไม่รู้ทักษะการขายข้อนี้คนเหล่านี้จะได้เกิดไหมคนเหล่านี้จะได้เปลี่ยนชีวิตไหม
นะครับเนี่ยจึงสำคัญเพราะฉะนั้นของที่ดีไม่ได้แปลว่าจะขายได้มันต้องอยู่กับเทคนิคการขายการตลาดที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำการตลาดแบบธรรมดาขายของที่มันมีดีมานด์อย่างเงี้ยไม่สามารถทำเซลล์เพจแบบนี้ขายได้นะครับผมทำแล้วไม่รอดนะจริงๆเคยทำสมัยทำอันงานขายหนึ่งคนไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเนี่ยถ้าผมทำแบบนี้ไม่รอดนะครับไม่สามารถเกิด export business ได้แต่ผมมีความลับไงผมมีเคล็ดลับที่จะเอามาให้พี่น้องนะครับผมบอกแล้ว i7 ถ้าผมทำแบบนี้บูชิตแน่นอนแต่แทนที่ผมจะทำแนวตั้งแบบนี้ผมทำเป็นแบบแนวนอนเนี่ยแหละวันนี้ที่ผมจะบอกพี่น้องนะครับแนวนอนมันคืออะไรสิ่งที่ผมทำคือแนวนอนเซลล์เพจแบบแนวนอนผมไม่ได้ขายภายในโพสต์เดียวสิ่งที่ผมทำนะครับผมทำแบบนี้นะครับ5 ผมเริ่มโพสต์มาก่อน5อาชีพทำเงินล้านถูกป่ะผมต้องการอ่ะผมต้องการบอกว่าเฮ้ยแม่งมีอาชีพนึงที่แม่งทำรายได้จากสิ่งนั้นผมทำ5อาชีพทำเงินล้านถูกป่ะ5อาชีพทำเงินล้านผมบอกประกันธุรกิจเครือข่ายขายงานขายแล้วก็ expert business ซึ่งคุณจะเห็นเลยไอ้โพสต์กระดาษเหลืองเนี่ยแม่งแชร์ไปทั่วประเทศไทยแม่งแชร์ไปคนนู้นคนนี้ก็ไม่ให้เครดิตอะไรผมด้วยนะครับแล้วก็ไปอยู่กับพวกแชร์ลูกโซ่ก็มีถูกไหมมีคนติดต่อมาหาผมว่าเฮ้ยไปทำแชร์ลูกโซ่หรอมีอะไรเข็นจำลายมือได้ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะคือถูกก๊อปปี้ไปนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็แชร์ไปเป็นโอ้ยอดเป็นล้านเป็น10ล้านลิสต์นะครับอยู่กับผมก็เป็นหลักล้านลิสต์แล้วนะครับเนี่ยก็แชร์ไปคลิปเนี้ยผมก็แชร์ Expert Business พอวิดีโอแรกผมก็มาเลยนะครับผมก็เริ่มสร้างดีมานด์มาก่อนแบบนี้นะครับวิดีโอแรกก็มาเลยนะครับก็คือธุรกิจที่ทำเงินล้านได้จากสิ่งที่ตัวเองถนัดผมเปิดหัวแบบนี้เลยแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยที่เมืองนอกรู้ป่ะมันมีการขายมันมีการขายความรู้ที่ตัวเองมีนะครับซึ่งมีและเด็กหลายๆคนแม่บ้านหลายๆคนหรือว่าใครหลายๆคนสามารถเอาสิ่งที่ถนัดทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยสามารถมาทำเงินล้านสอนได้ผ่านเว็บ Udemyคลิปที่2ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยจริงมันไม่ได้มีแค่เมืองนอกนะเว้ยที่ไทยมันก็มีหรือว่ามันมีคนไทยที่ทำได้นะเว้ยเป็นหลัก10ล้านได้แล้วมีคนที่ทำคนไทยที่ทำเป็นหลักล้านได้ต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโมเดลอะไรทำผ่าน Facebook คนแรกในประเทศไทยก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ย ผมก็บอกแบบนี้เลยวันนั้นนะคือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยแหละที่สร้างโมเดลเรียนผ่าน Facebook ในประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็เนี่ยสามารถทำรายได้หลักล้านต่อเดือนได้จากการทำ Expert Business แบบนี้เพราะผมก็ทำมาคราวนี้ผมก็รู้ปัญหาของคนต่อมาเฮ้ยแล้วเขาจะแบบเอาสิ่งที่ถนัดตัวเองไปอะไรผมก็ให้วิดีโออีกอันหนึ่งเป็นอย.นะ4 เบาะแสวิธีหาสิ่งที่ตัวเองถนัดทำยังไงอ้าวคราวนี้คนรู้แล้วเว้ยเริ่มรู้เบาะแสและเริ่มรู้แก่นมันจะไม่รู้ชัดหรอกแต่คราวนี้เขาอยากรู้มากขึ้นคนเริ่มถามหาละเริ่มถามหาเริ่มศึกษาเริ่มถามหาบอกให้ผมเปิดสอนเรื่องนี้นึกภาพว่าคราวนี้วิดีโอขายก็มาคำถามคือบูชิตไหมไม่มีบูชิตยอดมาทันทียอดมาทันทีจากแบบนี้เห็นป่ะผมขายสิ่งที่แม่งดูไม่น่าจะมีดีมานด์ทำได้เพราะหลักการทำเซลล์เพจแบบนี้ถูกป่ะไม่มีการขายในวิดีโอเลยถูกป่ะแต่ทำมาในระยะเวลาแบบนั้นแล้วก็เนี่ยมาถึงวันนี้จนคนเรียกร้องให้ทำเนี่ยยอดก็มาแบบนี้รู้ป่ะไอตอนซูเปอร์พรีออเดอร์อย่าง i13 เนี่ยผมไม่ได้ทำวิดีโอแบบนี้ยอดก็จะมาแค่ประมาณ 20% นะครับเป็นปกติแต่ผมทำเพจแบบเนี้ยนี่คือยอดจริงๆที่เข้ามานี่คือยอดเข้ามา 80% มาจากตรงนี้แล้วผมบอกเลยนะว่าอันนี้ไม่ได้ทำได้แต่ expert business นะธุรกิจที่ขายสินค้าธุรกิจที่ขายบริการอันนี้ทำได้ธุรกิจอื่นก็ใช้ได้นะครับแล้วคุณเอาไปใช้ชนะคนที่ดังก็ได้ลูกศิษย์ผมหลายคนทำได้คุณไปดูได้เลยจากแบบนี้นะครับมีเคสหนึ่งนะครับมีเคสหนึ่งที่ทำได้ดีมากอันนี้เขาอันนี้อยู่ในไอคาร์11นะครับหมอพลอยนะครับอัญญาคลินิกความสวยของคุณคือความสุขของเราอันนี้อยู่ที่หัวหินนะครับหมอพลอยมาทำได้ดีมากคือพูดง่ายคือทำแบบฉบับเซลล์เพจได้ตามที่ผมสอนมาเมื่อวานเลยมีอย.ครบมีทุกอย่างอ่ะมีครบอยู่ในนั้นเลยเป็นคนที่ทำได้ดีมากแล้วเพจไม่ได้โตนะเพจแบบแค่คนไลค์ประมาณ 2,000 กว่าคนแค่นั้นเองแต่นะครับไม่รู้ว่าเกิน 2,000 มาเรียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเป็นสิ่งที่อยู่ 2,000 คนเป็นคนที่มีแนวโน้มซื้อล้วนๆเลยเจ๋งกว่าเพจไม่ต้องไลค์เยอะแต่เพจเป็นของจริงอยู่แล้วเพจคึกคักมากนะครับคึกคักในแบบร้านค้านะคุณไปดูร้านค้าปกติมันเงียบอยู่แล้วตอนนี้คึกคักในแบบร้านค้าถือว่าปกติไม่มีใครทำตามเพจร้านค้าอยู่แล้วไม่มีใครตามเพจคลินิกอยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดมาทำแนวตั้งจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาทำคลิปวิดีโอหนึ่งมาสอนแบบอะไรมาขายคอร์สโบท็อกเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่มีคนดูไงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าควรจะทำแบบนี้นะครับก็คือการทำเพจแบบแนวนอนผมใช้วิธีนี้การทำเพจแบบนอนถ้าจะทำเพจแนวนอนทำยังไงข้อแรกต้องยิงบิ๊กไวให้ได้ก่อน ถูกป่ะอย่างเช่นหมอพลอยก็จะมีคลิปนะครับ7มีคลิปหรือว่ามีแท็กอยู่นะครับ
7เคล็ดลับนะครับทำให้หน้าสวยทำให้หน้าแบบดูดีอ่ะนะครับผมจำชื่อไม่ได้หน้าเด้งหรือหน้าไม่รู้หน้าดูดีหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับด้วยเขาก็บอกว่าวิธีทำให้หน้าดูอ่อนยาวกว่าวัยทำยังไงข้อแรกคือนอนให้พอข้อ2คือทำแบบนี้ข้อ3ใช้ครีมแบบนี้ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ7คือถ้าเกิดมันมีริ้วรอยเยอะมากๆอาจจะสนใจอาจจะมองไปที่โบท็อกอะไรประมาณนี้ถูกไหมแล้วไม่มีการขายเลยวิดีโอที่2ก็ยิงแอดไปที่วิดีโอแรกไงคุณรู้หรือเปล่าว่า Facebook มันมีอัลกอริทึมอันนึงที่แม่งเจ๋งมากมันมีการยิงสปอนเซอร์ที่เจ๋งมากมันไม่ได้ยิงแบบตามเพศตามอายุอีกเดียวด้วยมันสามารถยิงไปที่คนที่ดูวิดีโอแรกของคุณได้สมมุติวิดีโอแรกของคุณดูอยู่ใช่มั้ยคุณเค้าดูวิดีโอเรื่องแบบ7ขั้นตอนทำให้หน้าอ่อนยาวกว่าวัยเค้าดูอันนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยสมมติมีดูอยู่ประมาณ 1,000 คนคุณยิงไปที่ 1,000 คนนี่เลยอ่ะสมมติหมอพอยิงไปที่ 1,000 คนนี่เลยยิงแอดไปที่คนดูวิดีโอแรกถูกป่ะแสดงว่าคนๆเนี้ยที่ดูคลิปเนี้ยจบอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องแบบการทำให้หน้าดูดียิงไปเลยโบท็อกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดถูกมั้ยยิงไปเลยปุ๊บแล้วก็โชว์เลยอย่างที่หมอพอทำอ่ะครับถูกต้องละ นะครับโชว์ปุ๊บมีผลงานในคลินิกก็คือมาสอนวิธีเนี่ยโบท็อกมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะมันเป็นแบบนี้มาแนะนำวิธีการทำแบบนี้แต่มันก็ต้องมีระวังมีอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าวิธีการฉีดเนี่ยก็แบบนี้เองมันเป็นแบบนี้โชว์ให้ดูเลย personal brand เกิดด้วยคนเริ่มรู้สึกว่ะน่าเชื่อถือน่าไว้ใจอันนี้มากกว่าแล้วรู้สึกดีอ่ะรู้สึกหมอเป็นกันเองน่ารักถูกป่ะเกิดแบบนี้ทันทีเลยยิงไปที่วิดีโอที่1คนอาจจะมาดูล่วงเบอร์โบท็อกจริงๆอาจจะ500คนสมมุติแต่ว่าก็เป็นคนจริงไงพอยิงไปปุ๊บตอนนี้คนเริ่มถามแล้วเฮ้ยฉีดยังไงคลินิกอยู่ที่ไหนทำยังไงคนอยากมาแล้วเพราะฉะนั้นวิดีโอที่3คุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะเป็นโปรโมชั่นตุ๊จีนโปรโมชั่นปีใหม่โปรโมชั่นหน่อยคุณยิงไปที่นั่นเลยคนที่ดูวิดีโอ2แล้วไม่บูชิดด้วยเพราะเขาสนใจอยู่แล้วเขาเนี่ยยอดก็มาจากแบบนี้แหละเนี่ยแหละนะครับถ้าคุณทำแบบเนี้ยวิธีนี้ตอนแรกนะคุณทำอย่างนี้เห็นไหมคุณได้คนที่ตอนแรกยังไม่ได้สนใจอะไรด้วยซ้ำได้แต่ถ้าคุณทำแบบแรกนะคือทำแบบนี้แบบว่าโอเคสวัสดีสมมตินะอัญญาคลินิกนะคะอะไรเงี้ยมาฉีดโบท็อกได้ที่นี่จ้ะคุณจะได้แค่อะไรบ้างคนที่อยากทำโบท็อกอยู่แล้วแต่คำถามมันจะเกิดขึ้นทำไมฉันต้องไปอยากไปอัญญาคลินิกอ่ะในเมื่อคลินิกอีกหลายที่ก็ทำแบบเนี้ยถูกไหมมันก็ต้องไปเกิดการเปรียบเทียบไปแข่งราคากันอีกไปแข่งคุณภาพแบรนด์ก็ไม่เกิดแต่สิ่งที่ทำถ้าทำแบบนี้ถูกป่ะสิ่งที่ทำแบบนี้ได้คนกลุ่มนึงเลยเฮ้ยที่ยังแบบไม่สนใจเรื่องโบท็อกเลยเฮ้ยแต่เริ่มมีวี่แววว่าพอดูโบท็อกเฮ้ยสนใจถูกป่ะมันเป็นอีกหนึ่งวิธีปุ๊บถูกไหมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้นะครับ personal brand ก็เกิดด้วยออกมาสอนออกมาแบบให้เคล็ดลับใช่ไหมออกมาให้เคล็ดลับปุ๊บรู้สึกเป็นกันเองกับคุณหมอคราวนี้ personal brand เกิดละไม่อยากไปทำที่อื่นละอยากจะทำที่นี่มากกว่าเพราะรู้สึกอบอุ่นกับคุณหมอมากกว่าคราวนี้คนรอให้มาขายแล้วบอกเลยถามพี่นงคลินิกอยู่ไหนเริ่มถามแล้ววิดีโอ3ก็ออกมาขายได้เลยหรือจะเป็นเทคก็ได้แล้วแต่คุณนะครับคุณสามารถออกมาขายได้เลยโดยที่คนไม่บูชิดคุณแล้วเป็นกลุ่มคนที่ซื้อจริงๆเห็นไหมคราวถ้าทำแบบแรกคุณได้แค่คนที่อยากได้แล้วคุณต้องไปแข่งบารมีอ่ะแข่งความดังแข่งอะไรอีกแล้วถ้าทำแบบนี้คุณได้เพอร์ซอนแบรนด์ด้วยแล้วขายได้ด้วยแล้วนี่แหละเป็นเคล็ดลับที่ผมทำเป็นเคล็ดลับที่ผมทำตั้งแต่วันที่ไม่ดังมาถึงวันเนี้ยนี่แหละมันจะทำให้คุณชนะคนดังได้นะครับเอาไปใช้กับธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทพิเศษธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจที่ให้บริการผู้คนมันเปลี่ยนแน่นอนแล้วมันให้ personal brand คุณด้วยเนี่ยผมเอาเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งจาก iCar 13เปิดตัว product ทะลุล้านที่ผมจะสอนวันจันทร์เนี่ยเอามาให้เลยนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมบอกเลยนะเอามาให้ชมก่อนเปิดคาร์ดนะครับในนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะบี้หนักๆแล้วเอาจนกว่าจะได้แน่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้ผมมาบอกรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้อีกทีแล้วกันนะครับแล้วผมบอกเลยนะสรุปมาร์เก็ตติ้งนะโมเดลการตลาดนะครับวันนี้คุณได้โมเดลไปทำแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ดังอยู่แล้วเป็นคนที่งานและเงินวิ่งเข้ามาหาคุณลืมไอ้ที่ผมพูดวันนี้ไปให้หมดเลยไม่จำเป็นต้องดูและไอ้เมื่อวานนี้ก็ไม่จำเป็นต้องดูคุณขายแบบไหนก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้คนสนใจอยู่แล้วคุณดังอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นแต่ถ้าคุณไม่ดังและคุณทำเซลล์เพจแบบที่3ปกติโดยการยิงแอดธรรมดาคุณขายได้แค่คนปกติทั่วไปแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกแล้วก็ต้องไปแข่งบารมีแข่งอะไรต่อถามว่าทำได้ไหมทำได้ได้ยอดได้ไหมได้แต่ต้องแข่งใช้แอดสูงนะครับแต่ถ้าไม่ดังนะครับแล้วทำเซลล์เพจแน่นอนบอกแบบผมเนี่ยผมบอกเลยนะว่านอกจากคุณจะขายได้นะครับแล้วเพอร์ซันอลแบรนด์มันได้ด้วยแล้วนี่คือยอดขาย 80% ทั้งหมดของผมเกิดจากตัวนี้แล้วไม่มีใครทำในประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้ผมยกให้คุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วเจอกัน